สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นกะทิข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาตินะคะหอมหวานมันมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่าอยู่ที่500 ml ค่ะตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาครึ่งเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้อิ่มน้ำนะคะประมาณสัก10นาทีค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูส่วนผสมของวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะก็จะมีน้ำตาลทราย130กรัมมะม่วงสุกหั่นเตาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมูล300กรัมนะคะและอีกส่วนคือวุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทิอยู่ที่400 ml ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้อิ่มน้ำนะคะประมาณ 10-15 นาทีค่ะเรานะคะก็จะทำวุ้นน้ำใสก่อนค่ะนำมาต้มให้ผงวุ้นละลายนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะพอผงวุ้นของเราละลายดีแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป130กรัมค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายเสร็จแล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะนำข้าวเหนียวมูลค่ะมาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะวันนี้นะคะแม่เนยใช้ถ้วยขนาด4ออนค่ะแล้วก็ตักข้าวเหนียวนะคะเป็นชั้นที่1ค่ะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใครชอบข้าวเหนียวเยอะก็อาจจะใส่ข้าวเหนียวลงไปเพิ่มก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำวุ้นน้ำใสของเราค่ะเทใส่ลงไปแล้วก็ใส่ประมาณของข้าวเหนียวของเรานะคะปริมาณเท่าๆกับตัวข้าวเหนียวของเราเลยค่ะเราก็จะพักวุ้นนะคะให้เซตตัวค่ะประมาณสัก 10-15 นาทีค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะพอชั้นวุ้นข้าวเหนียวมูลของเรานะคะเซตตัวแล้วเราก็ใส่มะม่วงสุกลงไปค่ะเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะหั่นเตาแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่เป็นชั้นที่2นะคะเรียงให้สวยงามค่ะใครจะใช้เป็นมะม่วงอกล่องก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำวุ้นน้ำใสเทใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ให้ปริมาณเท่ากับตัวมะม่วงของเรานะคะเป็นชั้นที่2แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวประมาณ 15-20 นาทีค่ะในที่ระหว่างที่เรารอวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงของเราเซตตัวนะคะเราก็นำวุ้นกะทิค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอผงวุ้นของเราละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่80กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายนะคะพอวุ้นของเรานะคะเซตตัวแล้วเราก็เทวุ้นกะทินะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเราก็จะใส่นะคะให้เกือบเต็มถ้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเรานะคะก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะสูตรนี้นะคะแม่เนยทำได้ทั้งหมดนะคะ12ถ
้วยค่ะถ้วยขนาดสีอ่อนนะคะหน้าตาวุ้นหัวเราก็จะประมาณนี้ค่ะสามารถนำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานได้ค่ะแล้วก็จะติดสติ๊กเกอร์นะคะสวยๆแบบนี้ค่ะสามารถนำไปแจกหรือนำไปขายได้นะคะหรือว่าจะนำไปแจกให้กับเพื่อนๆที่ทำงานก็ดูเก๋ๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นกะทิข้าวเหนียวมะม่วงของแม่เนยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสามารถทำกินทำขายได้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ